สืบเนื่องจากกรณีที่นายอานนท์นำพาทนายจากศูนย์ทนายเพื่อสิทธิมนุษยชนนายผลิตชีวารัตน์หรือเพนกวินแกนนำกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยหรือว่าสนท.นายปิยรัตน์หรือว่าโตโต้จงเทพอดีตผู้สมัครส.ส.กาฬสินธุ์พรรคอนาคตใหม่และนางสาวสุวรรณาตาลเหล็กแกนนำกลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตยได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากรณีจัดการชุมนุมปราศัยหน้ากองบัญชาการกองทัพบกเมื่อวันที่20กรกฎาคม2563ในข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินความผิดตามพ.ร.บ.จราจรและพ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาด้วยเครื่องขยายเสียงที่สน.นางเลิ้งล่าสุดทางบช.น.ได้รายงานความคืบหน้ากรณีการจัดกิจกรรมชุมนุมบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพบกถนนราชดำเนินนอกเมื่อวันที่20กรกฎาคม2563รายละเอียดดังนี้วันที่25สิงหาคม2563แกนนำในการจัดกิจกรรมจำนวน4คนได้เดินทางมาอย่างสน.นางเลิ้งเพื่อพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียก 1. นายอานนท์นำพา 2.ผลิตชีวารักษ์ 3. นายปิยรัตน์จงเทพ 4. นางสาวสุวรรณาตาลเหล็กโดยพนักงานสอบสวนได้ดำเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายได้มีการแจ้งสิทธิแล้วจึงแจ้งข้อกล่าวหาให้รับทราบดังนี้ร่วมกันจัดให้มีกิจกรรมซึ่งมีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมหรือมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันง่ายหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยกระทำการหรือดำเนินการใดๆซึ่งอาจก่อสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายหรือโรคแพร่ระบาดออกไปฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อร่วมกันกีดขวางทางสาธารณะจนอาจเป็นอุปสรรคต่อความปลอดภัยหรือความสะดวกในการจราจรร่วมกันวางตั้งยื่นหรือแขวนสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือกระทำด้วยประการใดๆในลักษณะที่เป็นการกีดขวางการจราจรร่วมกันตั้งวางหรือกองวัตถุใดๆบนถนนร่วมกันโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียงด้วยกำลังไฟฟ้าโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ทุกรายยกเว้นนายทศพลสินสมบุญกรณีดังกล่าวเป็นการเข้าพบพนักงานสอบสวนตามหมายเรียกพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหาและดำเนินการตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วจึงได้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้งหมดโดยไม่มีการควบคุมตัวแต่อย่างใดอันหนึ่งกรณีของนายพานุพงษ์จาดนอกเนื่องจากอยู่ระหว่างการควบคุมตัวในคดีของสภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงได้เลื่อนการนัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนออกไปซึ่งพนักงานสอบสวนได้รับทราบและอนุญาตให้เลื่อนนัดแล้วทั้งนี้นายผลิตชีวารักษ์หรือว่าเพนกวินแกนนำกลุ่มสหภาพนักเรียนนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการดำเนินการด้านคดีต่างๆในระยะนี้เป็นกระบวนการพยายามสกัดพวกตนให้เสียขวัญและเหนื่อยล้าแต่รัฐบาลคิดผิดเพราะสิ่งที่ทำเหมือนกำลังประจานตัวเองโดยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือกดขี่ประชาชนที่เห็นต่างพร้อมยืนยันว่ากิจกรรมชุมนุมต่างๆยังคงดำเนินการต่อไปโดยเฉพาะการชุมนุมใหญ่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ในวันที่19กันยายนนี้และจะมีการจัดแถลงถึงประเด็นการจัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งในวันที่30สิงหาคมนี้โดยยืนยันว่าข้อเรียกร้องปฏิรูป10ประการยังเป็นเรื่องสำคัญเพราะเป็นหลักการขั้นพื้นฐานของประเทศที่มีสถาบันอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญเช่นเดียวกับประเทศอังกฤษประเทศสเปนขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวนายอานนท์นำพาแกนนำกลุ่มประชาชนปลดแอกมาดำเนินคดีที่สภ.คลองหลวงจังหวัดปทุมธานีหลังจากที่ทนายอานนท์ได้เข้ามอบตัวที่สน.นางเลิ้งส่วนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำตัวทนายอานนท์มาดำเนินคดีที่สภ.คลองหลวงนั้นทางด้านทนายอานนท์ถูกพนักงานสอบสวนสภ.คลองหลวงขออำนาจศาลธัญบุรีออกหมายจับมาตรา116ซึ่งทนายอานนท์ขึ้นปราศัยเมื่อวันที่10สิงหาคม2563ในกิจกรรมชุมนุมธรรมศาสตร์จับไม่ตนที่ลานพญานาคภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตซึ่งบรรยากาศหน้าสภ.คลองหลวงได้มีกลุ่มมวลชนประมาณ50คนเดินทางมาให้กำลังใจทนายอานนท์โดยเจ้าหน้าที่ควบคุมฝูงชนได้ตั้งแถวกั้นไม่ให้ประชาชนเข้ามาภายในสภ.คลองหลวง
หลังจากที่ทนายอานนท์ลงจากรถตู้ได้ชูสัญลักษณ์3นิ้วโดยมีพลตำรวจตรีชยุทธมารยาทผบก.จังหวัดปทุมธานีพันตำรวจเอกเศรษฐนันท์ทิมวัฒน์ผกสพ.คลองหลวงได้ลงมารับตัวทนายอานนท์ด้วยตัวเองนำตัวขึ้นไปสอบสวนชั้น3ของสพ.คลองหลวงและจะได้นำตัวส่งศาลจังหวัดธัญบุรีพร้อมกับนายพานุพงษ์จาดนอกหรือว่าไม้พร้อมกันทั้ง2คน